วัสดีครับกลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลนะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลจะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการเด็ดคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับไหนๆก็ว่าเรื่องฉากสถานการณ์ในซีเรียตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับได้ปิดท้ายสัปดาห์นี้เลยคงหนีไม่พ้นต้องไปสำรวจตรวจสอบความคืบหน้าของกรณีที่เครื่องบินลาดตระเวนอิล20ของรัสเซียนะครับที่ได้มีการถูกสอยล่วงจากฟากฟ้าจากทางซีเรียนั่นเองนะครับในขณะกลับจากการลาดตระเวนทางทะเลมุ่งไปยังฐานทัพอากาศในลาตาเกียนะครับที่ประเทศซีเรียจนทำให้ทหารรัสเซียจำนวน14นายที่อยู่บนเครื่องตายเรียบอันอาจจะส่งผลให้อุบัติเหตุทางทหารคราวนี้กลายเป็นไม้ขีดที่ถูกโยนเข้าไปในเชื้อฟืนแห้งๆซึ่งราดน้ำมันเอาไว้เป็นอย่างดีหรือกลายเป็นตัวจุดไฟนรกขอบฟ้าขึ้นมาหรือไม่อย่างไรนะครับและมาถึงณขณะนี้คงต้องสรุปได้ว่าผู้นำรัสเซียอย่างท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินท่านไม่ธรรมดาเอาเลยจริงๆคือถ้าหากเป็นผู้นำอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำฝรั่งเศสอย่างมาครงหรือผู้นำอังกฤษอย่างเมย์แล้วก็ป่านนี้คงได้เปิดฉากยิงกันชนิดวายวอดกันไปนานแล้วนะครับเหมือนอย่างที่แค่ได้ข่าวว่ามีการใช้อาวุธเคมีในซีเรียโดยไม่ได้ทำการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ใช้เป็นรัฐบาลซีเรียใช้หรือทางผู้ก่อการร้ายใช้เพื่อป้ายความผิดให้กับอัลอาซาสกันแน่แต่ทั้งอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับก็ลุมถล่มซีเรียยำมือยำตีนกันอุตลุดหรือยังไม่ทันได้หลักฐานข้อพิสูจน์ไม่ว่าในกรณีเครื่องบินโดยสารมาเลเซียที่ถูกยิงตกในน่านฟ้าของยูเครนกรณีสายลับ2หน้าของรัสเซียในอังกฤษถูกใครก็ไม่รู้วางยาพิษก็ตัดสินใจแซงชั่นกันชนิดละลอกแล้วละลอกเล่านะครับแต่สำหรับเครื่องบินอิล20ของทางรัสเซียที่จู่ๆก็ถูกสอยล่วงเอาดื้อโดยมีจำเลยอย่างเครื่องบินโจมตีของอิสราเอลหรือแม้แต่เรือรบของฝรั่งเศสอยู่ในข่ายที่สามารถจับแพะชนแกะตั้งข้อหายื่นฟ้องได้ไม่ยากแต่โจทย์อย่างประธานาธิบดีปูตินท่านได้ออกมาให้ข้อสรุปด้วยคำพูดที่สุดแสนจะสะเทือนใจแต่สะท้อนให้เห็นถึงความมีสติแบบครบถ้วนบริบูรณ์นั่นก็คือคำพูดที่ว่าเมื่อมีคนตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะแวดล้อมแห่งโศกนาฏกรรมย่อมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสมอน่าสลดสำหรับเราทั้งมวลสำหรับประเทศทั้งประเทศและสำหรับครอบครัวญาติมิตรของผู้สูญเสียทั้งหลายภายใต้สภาพเช่นนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อผู้คนทั้งมวลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ซึ่งถูกเข็นฆ่าลงไปหรือจะพูดง่ายๆว่าผู้นำรัสเซียท่านก็ไม่ได้คิดหันไปกล่าวโทษไปโยนความผิดให้กับผู้ใดผู้หนึ่งตราบใดที่ยังมีหลักฐานข้อพิสูจน์แบบแน่นหนาชัดเจนแต่หันไปโทษสภาวะแวดล้อมแห่งโศกนาฏกรรมกันแทนที่แม้ว่าสภาวะแวดล้อมแห่งโศกนาฏกรรมที่ว่าจะได้ถูกอธิบายรายละเอียดโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนายอีกอร์คอนาเชนคอฟประมาณว่าด้วยเหตุที่เครื่องบินโจมตี F-16 ของอิสราเอลซึ่งบุกเข้าไปถล่มพื้นที่บางส่วนของฐานทัพอากาศในลาตาเกียนะครับที่มีทั้งกองทัพรัสเซียและซีเรียใช้พื้นที่ร่วมกันโดยแจ้งให้ฝ่ายรัสเซียได้ทราบก่อนขึ้นปฏิบัติการเพียงแค่1นาทีเท่านั้นตามข้อตกลงความร่วมมือที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างความสูญเสียระหว่างกันและกันว่ามีเป้าหมายต้องการเล่นงานพวกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับที่นำเอาอาวุธร้ายแรงจากซีเรียผ่านเข้าไปยังเลบานอนหรือไม่ได้มุ่งที่จะเล่นงานกองทัพรัสเซียแต่อย่างใดแต่ครั้นเมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของซีเรียที่มีเจ้าหน้าที่รัสเซียและซีเรียร่วมปฏิบัติการด้วยกันไม่ว่าในห้องปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศหรือในศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศได้ตัดสินใจกดปุ่มปล่อยจรวดต่อสู้อากาศยานระบบ S-200 ที่ผลิตขึ้นในรัสเซียใส่เครื่องบินลบ F-16 ของอิสราเอลที่ตกเป็นเป้าหมายโดยสิ่งที่โฆษกกลาโหมของรัสเซียนะครับได้ทำการสรุปเอาไว้ก็คือว่าเครื่องบินอิสราเอลได้ใช้วิธีบินหลบอยู่เบื้องหลังเครื่องบินลาดตระเวนของรัสเซียและนั่นเองนะครับที่ทำให้เครื่องบินอิล20เลยต้องกลายเป็นเป้าหมายของจรวด S-200 ไปแทนที่แม้ว่าข้อสรุปเช่นนี้นะครับจะสามารถ
เป็นเหตุลากตัวกองทัพอิสราเอลหรือรัฐบาลอิสราเอลเข้าไปสู่คอกจำเลยได้ไม่ยากโดยเฉพาะเมื่อมีพยานแวดล้อมในอีกหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลนะครับที่ทำการร่วมมือกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในจังหวัดอิดลิบลักพาตัวเด็กๆเอาไว้ใช้จัดฉากสร้างสถานการณ์การใช้อาวุธเคมีเพื่อสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาลอเมริกันอังกฤษกับฝรั่งเศสสามารถกลับไปลุ่มถล่มประเทศซีเรียได้อย่างสบายมือสบายเท้าอย่างที่เคยถล่มกันมาแล้วอันจะช่วยปกป้องคุ้มครองบรรดาผู้ก่อการร้ายจำนวนเกือบแสนรายให้พออยู่รอดปลอดภัยในฐานที่มั่นสุดท้ายณประเทศซีเรียเพื่อรอฉีกประเทศนี้ออกเป็นชิ้นๆหรือเพื่อช่วยขจัดอำนาจอิทธิพลของศัตรูคู่กัดอย่างอิหร่านไม่ให้ขยายตัวมากเกินไปมากกว่านี้นะครับแต่ก็นั่นแหละการลากกองทัพอิสราเอลโดยทางรัฐบาลอิสราเอลเข้ามาสู่คอกจำเลยมันคงหนีไม่พ้นต้องลากเอาพยานฝ่ายจำเลยอันประกอบไปด้วยกองทัพอเมริกันอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับที่ต่างขนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาในน่านน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในแนวรบตอนออกกลางแบบจัดเต็มนะครับอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้และนั่นก็อาจจะส่งผลให้สมรภูมิในซีเรียกลายเป็นสมรภูมิอาร์มาเกดดอนเอาง่ายๆขณะที่รัสเซียและพันธมิตรอย่างอิหร่านตุรกีต่างกำลังพยายามสถาปนากระบวนการสันติภาพให้สามารถลงหลักปักฐานขึ้นมาในดินแดนแห่งนี้ให้จงได้นะครับโดยเฉพาะหลังจากสามารถขจัดกวาดล้างฐานที่มั่นสุดท้ายของกองกำลังติดอาวุธฝ่ายกบฏและผู้ก่อการร้ายในจังหวัดอิดลิบได้แบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์โดยด้วยเหตุนี้จะมีแต่ต้องกลืนเลือดหรืออมเลือดของบรรดาทหารรัสเซียที่พลีชีพไปแล้วในดินแดนแห่งนี้ไม่น้อยไปกว่า108นายนับจากช่วงระยะ3ปีที่กองทัพรัสเซียที่ตัดสินใจเข้าแทรกแซงสงครามกลางเมืองในซีเรียนะครับการไม่คิดจะกล่าวโทษเล่นงานใครต่อใครแบบสเปสปะแต่หันมาใช้สติใคร่ควรพิจารณาถึงผลได้ผลเสียอย่างละเอียดรอบครอบเช่นนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วแน่ๆสำหรับผู้นำรัสเซียรายนี้โดยอย่างน้อยนะครับก็พอจะทำให้อุบัติเหตุทางทหารคราวนี้ไม่ถึงกลับลุกลามบานปลายจนกลายเป็นเข้าทางตีนของฝ่ายตรงข้ามที่เตรียมง้างมาแต่ไกลหรือไม่กลายเป็นอุปสรรคต่องานใหญ่งานช้างนั่นก็คือการขจัดฐานที่มั่งสุดท้ายของผู้ก่อการร้ายในจังหวัดอิดลิบนะครับเพื่อเริ่มต้นเดินหน้ากระบวนการสันติภาพให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาให้จงได้แบบเดียวกับการต้มกบให้สุกพอที่จะเอามาแจกจ่ายและประทานกันได้ที่ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นในการควบคุมอุณหภูมิในหม้อต้มไม่ให้มันร้อนจนเกินไปหรือจนกบรู้ตัวหันมากระโดดออกจากหม้อต้มหรือหันไปใช้ความได้เปรียบทางทหารเปิดฉากจุดไฟนรกสุดขอบฟ้าขึ้นมาซะก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ